เราจะมาดูกันว่ากว่าจะเป็นอีกหนึ่งก้อนเนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างครับรถไฟครับโอ้โหโอ้ยเสียจังหวะเสียจังหวะรถไฟไปเยอะแล้วครับโอ้ยหลุดรถไฟไปเยอะแล้วครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปสนุกๆ นะครับขอคนละ1ไลค์1 Subscribe ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรมีศรีสมอายุ12ปีชื่อเล่นโอปอครับเรียนอยู่โรงเรียนวัดโพตำบลลงช้างอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาจากอยุธยาเหรอลูกครับเป็นเกิดที่นี่เลยหรือเปล่าไม่ครับนั่นน่ะสิเพราะเมื่อกี้แอบได้ยินนิดๆจริงๆแล้วเกิดที่ไหนคะพ่อกับแม่ผมเกิดที่เป็นคนอีสานครับอ๋อจังหวัดอะไรลูกแม่เป็นคนกาฬสินธุ์ครับพ่อเป็นคนหนองบัวลำภูครับโอปอมมีน้องกี่คนครับมีอยู่4คนครับมีใครเนี่ยมีอ้ายแล้วก็ผมแล้วก็พ่อแล้วก็แม่ครับอ๋อมีกัน4คนทั้งครอบครัวมี4คนแล้วทำไมถึงย้ายจากอีสานมาอยู่อยุธยาลูกมาเฮ็ดอิฐมอนแดงครับอิฐมอนแดงครับโอปอลูกรู้อย่างอิฐเนี่ยขายยังไงลูกขายเป็นก้อนไหมหรือยังไงคะผมไม่ได้ขายครับเฒ่าแก่ผมขายครับผมรับจ้างครับอ๋อแล้วเราได้ค่าจ้างยังไงได้วันนึงก็ถ้าทำได้ร้อยก้อนก็ได้15บาทโอ้ร้อยก้อน15บาทอย่างเดือนนึงเนี่ยเคยคิดไม่รวมๆได้ประมาณกี่ก้อน 70,000 ถึง 80,000 ก้อนครับว้าวโอ้แล้วประมาณเงินประมาณเท่าไหร่ฮะเงินประมาณหมื่นนิดๆครับอืออ่าล่ะวันนี้เราน่าจะได้ดูความสามารถที่เกี่ยวกับอิฐมอนแดงจากโอปอลแน่ๆเลยนะแล้วความฝันที่โอปอลอยากได้กลับไปคืออะไรลูกทุนซื้ออุปกรณ์การทำอีกครับอ้าวแล้วอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้มีอยู่แล้วเหรอคะลูกมีอยู่แล้วครับถ้าเรามีเยอะขึ้นมันจะได้ทำอีกได้เยอะขึ้นครับอ๋อเพิ่มปริมาณไปเป็นหนทางเพิ่มรายได้ถูกไหมลูกครับใช่ไหมไออุปกรณ์นี้มันมีอะไรบ้างอ่ะมีบล็อกแล้วก็มีรถเข็นครับอ๋อแค่นั้นอ่ะมาโชว์ความสามารถให้พวกเราดูนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับท่านกรรมการครับอธิบายนิดนึงก็คือว่าเท่าแก่เนี่ยเขาจะมีดินมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหลักๆให้แต่ถ้าหากว่าทางครอบครัวน้องเนี่ยมีตัวทำบล็อกมากขึ้นมีรถเข็นมากขึ้นเนี่ยเขาจะสามารถสร้างกำลังผลิตได้มากขึ้น อย่างเช่นในตัวเตาเผาอิฐเนี่ยเท่าแก่มีให้เพราะว่าตอนนี้100ก้อน15บาทใช่มั้ยลูกถ้ามีมากขึ้นก็จะมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นครับแต่ทำอิฐมอนแดงเนี่ยฟังน้องพูดผมว่าทุกท่านงงครับนึกภาพไม่ออกจ้ะทีมงานจึงไปถ่ายทำเบื้องหลังการทำงานของโอปอมาฝากครับพี่โก้ครับรบกวนใส่แมสก์นึงครับโอปอลูกยืนข้างพี่โก้ครับอิฐมอนแดงเรามีภาพการทำงานของโอปอมาฝากครับแล้วเดี๋ยวโอปออธิบายนะลูกว่าที่กำลังทำอยู่คืออะไรนะทีมงานครับขอชมภาพครับเราจะมาดูกันว่ากว่าจะเป็นอีกหนึ่งก้อนเนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างครับนี่คือดินอะไรลูกนี่คือดินทรายครับดินทรายเนาะคนไหนพ่อหนูลูกคนเสื้อสีดำนี่พ่อนี่พ่อใช่ไหมลูกอ๋อนี่ใช่ไหมรถเข็นใช่ไหมลูกครับแล้วนี่คืออะไรลูกเครื่องตีให้มันแหลวครับอ๋อตีอันนี้คืออะไรลูกแกลบเหรอดินผสมแกลบอ๋อดินผสมแกลบครับอ๋อนี่คือวัตถุดิบตั้งต้นเนาะครับแล้วนี่พวกเครื่องปั่นอ๋อปั่นแล้วดินก็จะผสมกันเหลวไหลออกมาตรงนี้ใช่ครับไอเครื่องปั่นนี่เครื่องเราหรือเครื่องเท่าแก่ลูกเครื่องเท่าแก่ครับนี่คือบดให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะใช่แล้วโรยอะไรลูกขี้เถ้าครับอ๋อนี่โรยขี้เถ้านี่คือดินนำมาแผ่ใช่ไหมครับใช่อ๋อแล้วก็ลงบล็อกใช่นี่คือบล็อกที่บอกเราต้องมีเยอะๆใช่ไหมลูกครับอ๋อนี่คือโอปอช่วยตรงนี้ด้วยเนาะครับโอปอทำแต่อายุกี่ขวบลูกอันนี้ปั้นอิฐผมทำตั้งแต่ป.4ครับโอ้กี่ปีแล้วอ่ะ2ปีไหมสองปีเนาะคือพอเราปั้นอิฐได้แล้วเอามาเรียงพิงแดงครับโอ้มันก็จะเท่ากันเสมอกันเพราะเป็นบล็อกเนาะใช่ครับโอ้โ
ข้าใจแล้วนี่ต้องตากแดด1วันเนาะท่านผู้การครับเรามีสาธิตให้ชมด้วยบนเวทีนะครับทีมงานครับเชิญครับท่านผู้การครับเดี๋ยวจะเชิญกรรมการ1ท่านครับไปทดลองทำอิฐมอนแดงซึ่งตรงนี้เหมาะมากกับคุณเงาะเพราะว่าคุณเงาะคล่องแคล่วคล่องแคล่วแข็งเดี๋ยวๆๆขอไปแบกมีบุ้งกี่ไหมต้องเป็นผู้ชายพี่หมายครับเดี๋ยวพี่เป็นตัวแทนมาเรียนรู้หน่อยว่าการทำบล็อกเนี่ยทำยังไงนะครับโอปอครับวันนี้ลูกอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ที่ผมเห็นนะตั้งแต่โอปอปรากฏตัวบนเวทีนะเขาไม่ยิ้มเลยนะเฮ้ยจริงเหรอเออหนึ่งดอกหนึ่งดอกเฮ้ยวันนี้ใครทำให้น้องยิ้มได้หนึ่งคะแนนนี่โอปอครับเดี๋ยวดูพี่โก้เขาพี่หอยใครจะทำให้เรายิ้มได้มากกว่ากันได้ไหมลูกได้สาธิตเลยลูกตอนนี้เราเป็นอาจารย์แล้วอธิบายลูกขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรครับโรยน้ำครับโรยน้ำรวมเรียกว่าอะไรลูกปั้นอิฐครับปั้นอิฐอธิบายลูกโรยน้ำก่อนแล้วไงครับไงฮะแล้วก็อิฐใส่พี่หอยแล้วต้องหลบนิดนึงอันนี้คือใช้มือโกยเลยใช่ไหมครับครับเคยทานเข้าไปไหมฮะพี่คิดเหมือนผมเลยตอนแรกมันดูน่ากินมันรู้สึกเหมือนน่ากินมันเหมือนช็อกโกแลตเออเหมือนช็อกโกแลตไม่เคยนะคนบ้าเลยพี่หอยทำดันอยู่แล้วก็แบบว่าเนี่ยเหรอนี่ก็คือเกลี่ยนะครับให้เขาเรียบๆมันแข็งไหมเวลาแห้งแล้วมันแข็งไหมแข็งครับถามที่อยากรู้หรืออยากชวนคุยพี่อยากชวนคุยอยากชวนคุยนะแต่เขาเริ่มยิ้มแล้วเขาเริ่มยิ้มแล้วโอ้แล้วคว่ำเลยเหรอครับออกความแล้วรูดออกรูดนี่คือแล้วเสร็จถามนิดนึงสิลูกแล้วที่มันบิดอย่างเงี้ยจริงๆมันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ครับไม่ได้แสดงว่าจริงต้องละเอียดกว่านี้ใช่ไหมลูกครับพี่หอยครับครับพี่เห็นแล้วนะสบายเห็นแล้วนะฮะผมถามพี่นิดนึงเดี๋ยวพี่ให้พี่ทำเนี่ยพี่สะดวกใส่ชุดนี้ทำหรืออยากจะมีชุดกันเปื้อนผมว่ามีชุดกันเปื้อนสักนิดก็ดีพี่หอยไม่เอาชุดกันเปื้อนงั้นพี่หอยไม่เอาชุดกันเปื้อนอย่าเข้ามาคุณนี่ถูกใกล้แค่นี้มาเนี่ยครับเออใส่ชุดกันเปื้อนหน่อยพี่ได้ดิอ่ะมาพร้อมใช่ครับนี่เลยใช้มืออย่างนี้เลยใช่ไหมใช้มือครับพี่ใช้สองมือก็ได้ครับใช้สองมือก็ได้อ๋อได้เอาจากอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ล้นครับล้นเหรอล้นเปลืองใช่ไหมครับแอคเลยนี่เกลี่ยไปอีกฝั่งนะครับพี่หอยทำดีครับแล้วไงต่อแนะนำพี่หอยหน่อยลูกทำด้านนี้ครับอ๋อต้องด้านนี้ปาดออกก็ไม่บอกนี่ไงแล้วก็ยกครับยกไปที่ตักแต่พี่ต้องไปคว่ำนะคุณผมบอกให้คุณตักแต่พี่หนักพี่ต้องคว่ำครับแล้วรูดแล้วก็ดึงตรงนี้ครับอะไรนะดึงตรงนี้ครับก็ดึงเองแล้วยกขึ้นโอ้โหพี่หอยสวยเป็นไงจานฮะจานดูแล้วว่าไงครับจานฮะดีครับใช้ได้ครับถ้าเทียบกับของจานใครสวยกว่าของพี่หอยครับเฮ้ยไอตรงนี้มันต่างกันยังลูกตรงเนี้ยมันมีของพี่หอยที่ดูเสมอกว่าเราที่เราไม่เสมอเป็นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นลูกเราใส่ไม่เต็มครับอ๋อนี่คือเรารีบไปหน่อยเร่งไปหน่อยซึ่งตรงนี้ครับเป็นที่มาของสิ่งที่เราจะท้าทายเขาแต่ว่าตอนนี้นะครับผมขอเวลาสักครู่ครับทีมงานครับช่วยพาพี่หอยไปอาบน้ำได้ไหมครับอาบน้ำเดี๋ยวมานะพี่หอยครับขอบคุณครับระหว่างนี้ครับทีมงานครับเตรียมภารกิจครับเชิญครับมาโอปอลูกประจำที่ครับเมื่อสักครู่ที่โอปอสาธิตพี่หอยนะลูกครับพี่ทีมงานจับเวลาแล้วอาจจะเป็นเพราะเราสาธิตอธิบายไปด้วยเนี่ยเวลาเนี่ยคือเกินนาทีครับเงื่อนไขที่เราท้าโอปอครั้งนี้นะลูกโอปอต้องทำอิฐเป็นก้อนๆแบบเมื่อสักครู่แล้วทุกก้อนต้องเรียงแบบสมบูรณ์บิ่นไม่ได้แตกไม่ได้จากนาทีกว่าเมื่อสักครู่เราท้าให้เหลือ
30วินาทีไหวไหมลูกต้องลองครับไหวครับสู้ไหมลูกสู้ครับมามาช่วยครับโอปอให้เตรียมน้ำก่อนให้เตรียมน้ำก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่ยกมือบอกนะลูกว่าพร้อมแล้วพร้อมครับโอปอพร้อมนะลูกเตรียมตัวนะครับ30วินาทีพร้อมจับเวลาครับเร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกเร็วอัดแน่นๆ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 เลยลูกเหลือ15วินาทีลูกอัดแน่นๆไปเหลือ15วิครับไปเร็วไปเร็วไปเร็ว7 6 5 4 3 2โดยรวมอิฐทุกก้อนสวยงามนะครับภารกิจนี้ผ่านเดี๋ยวพาน้องไปล้างมือก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมี PTR ขั้นตอนต่อไปมาให้ชมกันครับคืออิฐมอนแดงเนี่ยมันยังมีกระบวนการต่อที่เราชมไปเมื่อสักครู่มันถึงกระบวนการที่เราเนี่ยขึ้นลูกเดี๋ยวมันจะต้องมีเงื่อนไขต่ออีกครับน้องมาแล้วครับพี่โก้รบกวนใส่แมสก์นิดนึงครับได้ครับโอปอลูกเดี๋ยวให้โอปอลเล่าต่อว่าหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อนะลูกนะทีมงานครับมาเลยครับนี่คือเราเอามาผึ่งแดดใช่ไหมลูกใช่ครับอิฐที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับเอามาจากบล็อกก็ผึ่งแดดแล้วเราต้องพลิกเหรอลูกใช่ครับต้องพลิกยังไงลูกทุกด้านไหมพลิกแบบนี้ครับคือจากด้านนอนแล้วก็ด้านตั้งครับอีกวันนึงต้องพลิกอีกไหมไม่ต้องครับพลิกครั้งเดียวครับพลิกครั้งเดียวเนาะนี่คือกระบวนการพลิกอิฐนะครับเสร็จแล้วไงต่อลูกก็ทึบอิฐแล้วก็เอานี่ครับเก็บอิฐครับเราต้องพึ่งแดดไว้กี่วันลูกประมาณ2วันครับ2วัน2 1ถึง2แล้วก็นำอิฐที่แห้งไปเก็บในโรงอิฐก่อนเก็บทำไมลูกเก็บเอาไว้รอตั้งอิฐแล้วก็เผาครับอ๋อต้องเก็บไว้นานมั้ยลูกกว่าจะเผาก็ไม่ค่อยนานครับคือกี่วัน1วันครับ1วันนะแล้วนี่คือเรากำลังทำอะไรกันลูกก็แกะขึ้นไปครับเอาแกะนี่คือพ่อทำน้ำมันหนักนะใช่ครับเอาไปที่ไหนลูกเอาขึ้นไปข้างบนครับข้างบนคือมันเป็นอะไรลูกเอาไว้รอเผาอ๋อไปรอเผาเผาอิฐเนาะโอ้คือเราเอาอิฐมาเรียงแล้วก็เอาแกะมาล้อมเลยใช่ครับล้อมตรงไหนลูกข้างบนข้างล่างข้างข้างข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบครับนี่ข้างข้างใช่ไหมครับแล้วไอ้ดำๆนั่นคืออะไรลูกจุดเพลิงครับพี่จุดเพลิงอ๋อเป็นพวกเชื้อเพลิงเนาะครับใช้เวลาเผา2สัปดาห์ลูกหมายความว่าไง2สัปดาห์คือเผาทุกวันครับปล่อยไว้ครับถ้ามันไฟหมดก็เอามาเติมเพิ่มครับอ๋อคือเผาพอมอดก็เผา2สัปดาห์ครับจนกระทั่งอิฐเปลี่ยนสีใช่ครับโอ้นี่คือกระบวนการนะครับแล้วพอถึงเวลาอิฐเปลี่ยนสีปุ๊บก็จะมีเท่าแก่มาคอยดูใช่ไหมลูกว่าถ้าได้ร้อยก้อนเราก็ได้15บาทใช่ครับถูกต้องใช่ไหมลูกท่านผู้การครับนี่ครับคือกระบวนการทั้งหมดคือมันไม่ง่ายเลยอ่ะนั่นหมายความว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้แค่ขึ้นรูปอย่างเดียวเราขึ้นรูปด้วยพลิกด้วยเผาด้วยคือทั้งหมดทำไปเรื่อยๆครับถ้าน้องทำได้เยอะก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ได้มากขึ้นนี่คือเป้าหมายที่น้องมารายการวันนี้ท่านผู้การครับเราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยมีจังหวะหนึ่งทีมงานคิดว่าทำเกมได้จังหวะพลิกอิฐแต่ว่าคู่แข่งไม่ใช่กรรมการคู่แข่งของน้องคือสิ่งนี้ครับนี่คือโจทย์สุดท้ายที่เราท้าทายน้องโอปอครับอิฐจำนวน250ก้อนครับระยะทาง10เมตรครับและคู่แข่งของเขาไม่ใช่คนครับแต่เป็นสิ่งนี้ครับโอ้รถไฟครับโอ้โหรถไฟเขาจะมุ่งหน้าด้วยความเร็วครับโอ้ปอต้องสู้รถไฟครับอีก250ก้อนครับอุ้ยมีหล่นครับมีหล่นครับรถไฟแซงแล้วครับมีหล่นครับเฮ้ยตื้นหล่นครับแต่รถไฟแซงครับโอ้ยโ
เยอะโอ้ยโอ้ยเสียจังหวะเสียจังหวะโอ้ยรถไฟไปเยอะแล้วครับโอ้ยรู้ดิรถไฟไปเยอะแล้วครับตอนนี้รถไฟทิ้งห่างโอปอไปเยอะแล้วครับเลยครึ่งทางแล้วครับกำลังจะสู่ลูกโป่งแล้วครับเข้าที่โอปอลูกจังหวะดีลุกโป่งเลยสามสี่ก้อนให้น้องแก้ตัวอีกครั้งครับครับคู่แข่งยังคงเป็นรถไฟแต่มันก็ยากอย่างจริงคือถ้าจะไม่ล้มเลยมันไม่ได้หรอกลองดูนะลูกนะพวกเราครับกำลังใช้กับโอปอด้วยครับทีมงานครับมาครับแค่ล้มก็ติดจังหวะครับพี่ไปแล้วครับนี่ครับล้มมีผ้าหนึ่งชิ้นครับหมดไปหนึ่งก้อนนะสักครู่เห็นได้อยู่ครับจังหวะได้จังหวะมาแล้วจังหวะมาแล้วพี่ผมไม่พลาดนี่ครับรถไฟตามไม่ทันครับพี่ไปเรื่อยๆครับโอ้นี่แม่นยำมากครับโอ้นี่เขาพลาดไปก้อนเดียวนะครับอักสองก้อนแล้วครับแต่ยังได้อยู่ครับสบายรถไฟมาเรื่อยๆเลยครับอุ้ยอุ้ยโอ้นี่แม่นยำมากครับโอปอถึงช่วงปลายทางแล้วครับนิดเดียวลูกตอนนี้นำรถไฟไปเยอะแล้วครับอีกนิดเดียวครับอีก4ก้อนสุดท้ายครับ yeah! สุดยอดเลยพอล้มแค่2ก้อนมันสเต็ปมันเร็วกว่ารถไฟเยอะเลยใช่ครับภารกิจนี้โอปอผ่านตรงนี้ลูกท่านผู้นำการครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องโอปอได้เห็นความสามารถได้ทราบเรื่องราวชีวิตทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับบ้านของโอปอโชคดีมากเลยที่ได้ลูกเป็นอภิชาตบุตรนะลูกนั้นสิ่งที่หนูทำมาวันนี้หนูก็ไม่ได้มาขอเงินนะแต่หนูมาขออุปกรณ์เพิ่มเงินโอ้อันนี้เป็นการขอที่ฉลาดมากเลยนะลูกนะอยากให้หนูเป็นเด็กดีแบบนี้เพิ่มเรื่องของตั้งใจเรียนเข้าไปอีกลองศึกษาหาความรู้สิว่ามีวิธีไหนที่เราจะช่วยให้ครอบครัวของเราเติบโตกันไปได้มากกว่านี้เพราะว่าด้วยความรักที่เรามีกันในครอบครัวลูกร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้มันจะสามารถทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขได้แบบที่หนูต้องการนะลูกนะครูเป็นกำลังใจให้ค่ะทั้งท่านการครับพี่โอปอมารายการวันนี้นะครับอยากได้งบประมาณไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มในการสร้างอิฐมอนแดงให้ได้จำนวนมากยิ่งขึ้นครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับของครับโอปอลูกพี่ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้ทราบความสามารถได้ทราบความมุ่งมั่นตั้งใจและความฝันของน้องโอปอแล้วนะลูกเรื่องงบประมาณในการไปซื้ออุปกรณ์เพื่อให้เราได้ผลิตอิฐมอนแดงมากขึ้นไม่ใช่ปัญหาลูกพี่ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมขอมอบงบประมาณให้กับน้องโอปอนะลูกนะ 20,000 บาทจากผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมครับและพี่เขามีของแถมให้โอปอที่ลูกหันไปมองได้นั้นครับเดินหน้า29ลูกเอามือปิดตาไว้ลูกพี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษจากพี่ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมครับปอพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับนี่ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมเพื่อสุขอนามัยที่ดีของโอปอนะลูกมีทั้งแป้งน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันแปรงสีฟันแชมพูอาบน้ำโอ้โหที่เต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ทั้งหมดนี้มอบไปกับน้องโอปอลูกพร้อมครับโอปอลูกวันนี้ทำความฝันได้สำเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกภูมิใจครับอยากบอกความภูมิใจตรงนี้อยากพูดความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกอยากพูดกับทุกคนเลยครับทุกคนใช่ไหมลูกใครเป็นพิเศษลูกคุณครูครับแล้วก็พี่ทีมงานแล้วก็แม่ครับได้ลูกโอปออยากพูดอะไรกับใครเชิญได้เลยลูกเชิญครับผมอยากขอบคุณคุณครูครับวัดโพครับ
ขอบคุณคุณครูบีมคุณครูจันทิมาคุณครูมี่ครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานที่คอยดูแลผมครับแล้วก็ผมจะบอกแม่ว่าผมรักแม่ครับโตขึ้นผมจะช่วยแม่ทำงานผมจะหาเงินสร้างบ้านให้แม่ครับรักแม่นะครับปอเราภูมิใจที่เราทำได้ใช่ไหมลูกเราดีใจที่เราช่วยแบ่งเบาภาระแม่เนาะท่านผู้การครับเราเข้าใจตรงกันว่านี่ก็คืออีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นน้ำตาของเด็กแต่เป็นน้ำตาของความปลื้มปิตินะครับที่เขาสามารถทำความฝันได้สำเร็จแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งเบาภาระได้ตามความสามารถที่เขามีในวัยนี้นะครับซึ่งเด็กแบบนี้ครับคือเด็กที่ซุปเปอร์เทนภาคภูมิใจคือเด็กที่เราอยากเชิญมารายการเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็พี่ๆจากผลิตภัณฑ์เด็กโปรโมก็บอกรายการเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยอยากให้เราช่วยดูแลน้องๆแบบน้องโอปอนะครับเพื่อจะได้ช่วยมอบความฝันแล้วก็มอบผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆ นะครับและนี่ก็คือเด็กที่พวกเราได้รู้จักอีกหนึ่งคนบนเวทีซูเปอร์เทนนะครับเด็กคนนี้ครับเขาผลิตอิฐก้อนเล็กๆแต่อิฐก้อนเล็กๆของเขานะครับเป็นอิฐที่ใช้ในการสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็สร้างความเจริญกับประเทศของเราครับเด็กคนนี้มีชื่อว่าน้องโอปอครับขอบคุณมากลูกโอปอครับโอปอสู้นะลูกเก่งมากโอปอมันเป็นน้ำตาลูกผู้ชายลูกเก่งมากครับดีนะลูกรักคุณครูเยอะๆนะโอปอครับเออไม่ไหวครับขอบคุณครับลูกกำลังอยู่จริงๆเลยด้วยครับด้วยครับโชคดีนะลูกโชคดีลูกโชคดีทุกคู่นะที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุมชิว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ